นักพศเต้าเสียนเผชิญหน้ากับเทพอสูรที่ในตอนนี้สารลูบดูเหมือนผีร้ายจากแดนนรกผิวหนังตะปุ่มตะป่ำหน้าตาอับประลักจึงนับเป็นสัปหลาดที่หน้าตาหน้าเกลียดที่สุดนับตั้งแต่เบิกฟ้าผ่าดินมาเลยทีเดียวส่วนนักพ์เต้าเสียนในยามนี้เปรียบดั่งเทพเสียนก็มีปานแต่ใครจะเห็นว่าภายใต้บุคลิกสูงส่งดุดเสียน ใบหน้ากับซีดขาวขึ้นมาทีละเล็กน้อยนักพศุ์ัต้าเสียงกล่าวว่าเจ้ามาร้ายยังไม่สน,นึกอีกหรือมายอมให้จับซะดีดีเทพอศูรกล่าวกับว่ายอมให้จับอย่างนั้นหรือรอให้ข้าถลกหนังเจ้าก่อนเถอะแล้วค่อยจับมนุษย์มาควักหัวใจทีละคนแล้วส่งไปเป็นเพื่อนเจ้าดีหรือไม่ นักพศเต้าเสียนไม่เอ่ยวาจาบังคับพยุหกะบี่เทพสังหารพุ่งเข้าใส่เทพปศูนลมปานกะบี่แพ่กระจายออกเป็นเจ็ดสีตะเตรียมจู่โจมเทพปศูนพ่นไอดำปกคลุมตัวเตรียมรับการโจมตีพยุหะกะบี่พุ่งเข้าใส่เทพปศูนเทพปศูนใช้มือเป็นพันๆปัดป้องพยุหะเทพกะบีบางถูกแขนบางสามารถปักป้องได้ทั้งหมดถึงกับถูกสยบไว้อย่างน่าเหลือเชื่อ ทุกคนพูดไม่ออกเทพอสูรสามารถรเผชิญหน้ากับพยุหักบี่เทพสังหารได้เป็นคนแรกในรอบหลายพันปีนักพศเต้าเสียนไม่รอช้า,บ,าบังคับพายุหักบี่เทพสังหารจู่โจมต่อผ่านไปเนิ่นนานกระทั่งลมปานกบี่จู่โจมลงเป็นละลอกที่49นับว่าขายเวทลมปานกบี่ทั้ง7็สีจู่โจมจนครบเรอบแล้วนักพศเต้าเสียนหน้าซีดเผือก มือขวาที่ถือกระบี่เริ่มสัน่นแต่เทพอสูรกับสะบักสะบอมซะมากกว่าแขนนับพันถูกทำลายไปกว่าครึ่งแต่ความใจสู้ของเทพอสูรไม่ได้ลดลงเลยมีแต่ยิ่งจะเพิ่มมากขึ้นเทพอสูรแหนหน้าหัวเลาะแล้วล่างอันใหญ่โตก็พุ่งเข้าหานักโพต้าเสียอย่างรวดเร็วใช้มือยักษ์ที่ขวาตะปบ แต่นักโพสต์เต้าเสียนไม่ได้ลนลานใช้พยุหวกระบี่เทพสังหารมาปกป้องกันเป็นกำแพงเทพปสูรหน้าเปลี่ยนสีแต่จะหดมือกลับก็ไม่ทันแล้วจากนั้นมือของเทพปสูรที่เหลือกลับกลายเป็นอากาศธาตุแต่ว่ายังไม่สามารถต้านทานได้หมดมือที่เหลือรอดของเทพอศูนพันต่อยเข้าที่ยอดอกของนักโพสต์เต้าเสียนจนกระเด็นนักโพสต์เต้าเสียนกักเลือดแล้วเลือดก็ไปโดนกระบี่เทพสังหารก่อนที่จะค่อยๆจางหายไปอย่างรวดเร็ว นักโพสต์เต้าเสียงเช็ดเลือดที่มุมปากเทพปศูรเองก็ไม่ได้อาการดีไปกว่านักบัดนี้มือของเทพปศูรเหลือเพียง20หรือส0ข้างเท่านั้นเทพปศูรมองนักโพสต์เต้าเสียงแล้วกล่าวว่าเป็นอย่างไรล่ะเจ้ามนุษย์ที่โง่เขาแม้จะมีเทพสาตาวุธสุดยอดแต่สุดท้ายก็มีจุดจบแบบนี้ถ้าไม่อยากทรมานก็ชิงฆ่าตัวตายไปก่อนซะนักโพสต์เต้าเสียบกล่าวกับว่า ปรมอาจารย์ทั้งหลายสิทธิไร้ความสามารถไม่มีปัญญาสยบมารป่าปีศาจเดือดร้อนไปถึงประชาชาสิทธิไม่มีทางเลือกจึงจำต้องฝ่าฝืนคำสั่งหวังว่าพวกท่านคุ้มครองสิทธิให้ป่ามารลายได้สำเร็จจากนั้นนักพตเต้าเสียนก็เอานิ้วเข้าไปแย่ในแสงกระบี่จากนั้นเลือดก,ก็ไหลกระเด็นออกมากลายเป็นภาพวาดเด่งชัดสะดุดตาภาพหนึ่ง ก็คือภาพไทจีที่วาดด้วยเลือดใบหน้านักโพสเต้าเสียงข่าวซีดภาพไทจียิ่งหมุนเร็วขึ้นจากนั้นนักโพสเต้าเสียงใช้แรงเพื่อสุดท้ายยกกระบี่ในมือจ้วงแทงทะลุภาพวาดพร้อมตะโกนว่าผนึกเจตนาลมแห่งฟ้าสิ้นเสียงท้องฟ้าที่ไรเมฆลมสงบกลับมีเสียงคำรามดุดเสียงอัศนีบาดฟ้าผ่าลันฟ้าสะเทือนดิน และก็มีพลังหนักหน่วงจากฟากฟ้าพุ่งลงมาทะลุผ่านเข้าไปในกระโหลกศรีศรษะของนักโพเต้าเสียงในตัวบังเกิดเสียงดังราวกบระเบิดเสื้อคลุมนักโพสที่สวมอยู่ระเบิดเป็นจุลในพริบตายอดดอยทั้งเจ็ดเป่งรัศมีสีทองออกมาอย่างน่าเหลือเชื่อยิ่งมายิ่งเจิดจ้ารัศมีสีทองแปลกตาในที่สุดก็ผนึกรวมกันภาพวาดขนาดใหญ่เจ็ดภาพเล็งตรงขึ้นเข้าหากระบี่เทพสังหารซึ่งลอยอยู่บนฟากฟ้า ภาพไทจีที่ผนึกตัวขึ้นจากเลือดหมุนเร็วจนมองไม่ชัดแสงสีทองและสีเขียวพันฉายว่าบ,บนใบหน้านักพ์เต้าเสียนเบิกตาตวาดลั่นทำลายสิ้นสุดเสียงภาพสีทองบัดนี้เริ่มสลายไปแสงสีทองที่มาจากยอดดอยทั้งเจ็ดพันสลายไปเหลือเพียงกระบี่เทพสังหารเจ็ดสีที่ลอยอยู่กลางพายุหกบี่ในตอนนี้ พายุห่าก,กระบี่เทพสังหารได้หลอมรวมเป็นกระบี่เล่มเดียวเจ็ดสีแล้วผนึกตัวเป็นลำแสงสีขาวเล่มใหญ่มหืมาทามกลางแสงเจิดจ้าทุกคนจ้องมองไปที่กระบี่เทพสังหารสีขาวขนาดมหืมาไม่มีใครสนใจลู่เสียวฉีที่กำลังมุ่งหน้าไปหลังดอนทะลุเมฆาณถ้ำจันมายาหลินจิงวี่ต่อสู้กับกุ๋ยรี่โดยปกติหลินจิงวี่มักจะมองกุ๋ยรี่เป็นรองมาเสมอ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสติปัญญาหรือพลังยานแต่มาบัดนี้หลังจากการต่อสู้เริ่มขึ้นหลินจิงวี่พบว่าตนเองเนี่ตกเป็นรองแสงสีแดงจากมุกดูโลหิตค่อยๆกดดันกระบี่สยบมังกรลงอย่างช้าๆท่า,ามกลางการต่อสู้ที่ดุเดือดไอสีม่วงพวยพุ่งจากท่ามยิ่งนานยิ่งขยายใหญ่ขึ้นหลังจากผนึกความรับสวรรค์ถูกทำลาย ก็ขยายจนปกคลุมร่างทั้งสองเอาไว้หลินจิงวี่ที่ตกเป็นรองอยู่จูจ่ๆก็เปลี่ยนเป็นฝ่ายลุกสภาวะกระบี่หนักหน่วงสู้ถวายชีวิตอาจเป็นเพราะว่าที่นี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของสำนักเมคาเขียวพลังชั่วร้ายที่ถูกกระตุ้นขึ้นครอ,อบงำจิตใจของกุยลี่ในตอนแรกจึงค่อยๆลดลงตรงกันข้ามสติสัมปชัญญะของกุยลี่กับแจ่มใสขึ้น ได้หัวนึกถึงพระจักกระบี่เทพสังหารที่ตลอด10บปีมานี้ไม่มีวันใดที่ไม่นึกถึงขณะที่ปะมือก็หัวนึกถึงปี้เหยาและหลินจิงวี่รวมถึงว่านเจนอีที่ถูกซินแสปีศาานั้นฆ่าตายไปเมื่อจิตใจวาวุ่นก็หมดอารมณ์ที่จะเอาชนะในขณะที่หลินจิงวี่คิดจะฆ่ากุยลี่กระบี่สยบมังกรก็เข้ามาใกล้กุ้ยลี่ดูดวิญญาณพันพุ่งขึ้นป้องกัน จนกุ๋ยลี่สามารถหลบคมกระบี่ได้อย่างวุดวิตทันใดนั้นก็ปรากฏเงาล่างสายหนึ่งพอเข้าใกล้กุ๋ยลี่เห็นดังนั้นก็แตกตื่นและยินดีพร้อมทั้งเอ่ยปากมาว่าเป็นเจ้าจริงๆหรือผู้ที่มาก็คือลู่เสี่ยวฉีนางได้มาพร้อมกับน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มตลอดเวลาลู่เสี่ยวฉีคิดว่ากุ๋ยลี่ตายไปแล้วพอมาเห็นตัวเป็นๆจึงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกยินดี หากในตอนนี้ไม่มีหลินจิงวี่ลู่เสี่ยวฉีคงเข้าไปกอดกุ๋ยลี่แล้วกุ๋ยลี่ตกตะลึงอยู่สักพักแต่คิดไม่ถึงหลินจิงวี่ไม่สนใจพุ่งกระบี่สยบมังกรลุกไล่เข้ามาดูดวิญญาณในมือพันเป่งแสงแดงฉานดวงตากุย๋ยลี่กลับกลายเป็นสีแดงแต่แล้วลู่เสี่ยวฉีกับคว้าจับมือกุ๋ยลี่ไว้พลังในกายกุ๋ยลี่พันหายไปจนหมดอารมณ์ที่พุ่งพ่าน ทาลักออกมาจากส่วนลึกของจิตใจแล้วหันหน้าไปมองอ้าปากว่าปีเหวาแต่คนที่จับมือกุ๋ยรี่ไว้กลับเป็นลู่เสี่ยวฉีกระบ,บี่เหล็กสวรรค์สกัดกั้นกระบ,บี่สยบมังกรไว้หลินจิงอี้ถึงตวาดว่าสิทธิพี่ลูกท่านเสียสติไปแล้วเหรอลู่เสียวฉีตึงตอบว่าใช่ข้าอาจเสียสติไปก่อนหน้านี้นานแล้วตัดมาที่นักปาเสียน บัดนี้ได้รวมกระบี่เป็นหนึ่งเดียวปลายกระบี่ชี้ไปที่เทพอศูนพลังกระบี่แผ่ลัศมีชดช่วงจนเทพปศูนต้องถอยไปหลายก้าวเทพอศูรแม้จะถอยไปแต่ไม่ได้มีท่าทีกลัวเลยแม้แต่น้อยทั้งไม่มีท่าทีหลบหนีลอรับลำแสงของกระบี่อย่างไม่คลั่นคลามจากนั้นกระบี่เทพสังหารที่ขนาดใหญ่มืคือมาก็วาบลงมาทุกที่ที่ผ่านอากาศลุกไหม้ทุกสิ่งที่ขวางกลายเป็นธุรี เมื่อกระบี่ลงมาถึงเทปสูนคว้ามือจับไอดำขยายตัวหนาเตอะมือประหลาดเดี๋ยวยืดเดี๋ยวหดสุดท้ายถึงคว้าจับกระบี่เทพสังหารได้แต่แล้วกระบี่เทพสังหารก็ค่อยๆทะลุเข้าไปในมือทีละน้อยไอดำแตกฟุง้งเลือดสีดำสาดกระจายไปทั่วในที่สุดปลายกระบี่ก็แทงทะลุออกแผ่นหลังร่างเทปสูนค่อยๆเลือนหายไปกับกายหดเล็กลง จนเผยให้เห็นสภาพหนุ่มน้อยหน้ามนเพียงแต่ว่าใบหน้ากับขาวซีดผมเผายุ่งเหยิงลัสมีกระบี่ที่เป่งประกายสุดท้ายผนึกตัวกลายเป็นกระบี่เทพสังหารที่ทำมาจากศิลาก็ไม่ใช่หยกก็ไม่เชิงเสียบทะลุอยู่กลางอกเทพอศูนนักพศเต้าเสียในตอนนี้ใบหน้ากับเต็มไปด้วยความดุร้ายในตาเปลี่ยนเป็นสีแดงกำเทพปศูรหายใจรวยลินพร้อมทั้งกล่าวว่ายอดเยี่ยม ยอดเยี่ยมคมกระบี่บังเกิดรอยลาวขึ้นนักพศเต้าเสียนตกใจคิดจะรวบรวมพลังกระชากกระบี่กลับคืนแต่เทอสูรกริดล้อด้วยความเจ็บปวดแล้วล่างก็กระดอนขึ้นสูงก่อนลอยและลี้วไปด้านหลังนักพศเต้าเสียนคิดจะติดตามไปกำจัดเทพอสูรแต่แล้วพลังกระบี่ที่หนักหน่วงก็พุ่งเข้ามาหานักพศเต้าเสียนในตอนนี้ล่างโงนเงนินทั้งคนทั้งกระบี่ตกล่วงจากท้องฟ้า สุดท้ายปรากฏผลว่าเทปสูรได้รับบาดเจ็บหลบหนีไปส่วนนักโจ้์เต้าเสียนเป็นตายร้ายดียังไงยังไม่มีใครรู้ทุกคนจึงต่างกลัวกันเข้ามาฝ่ายธรรมะเข้าเข็นฆ่ากองทัพสปาราดที่เหลือท่ามกลางความวุ่นวายลนลานกระบ,บี่เทพสังหารไปอยู่ที่ไหนณถนะ้ำจันมายาหลินจิงวี่ถกเถียงกับลู่เสียวฉีจากนั้นกุ๋ยลี่ก็เดินเข้ามาขวาทังคู่หลินจิงวี่ยกกระบ,บี่เสี่ยวมังกรขึ้นมา แต่แล้วอยู่ๆทั้งสามคนก็ต้องตกใจเพราะเห็นกระบีเ่เล่มหนึ่งตกเสียบทะลุพื้นศิลาราวกับเสียบใส่ก้อนเต้าหู้ก็มีปานกระบี่ยาวเล่มน,นี้ทําจากวัสดุแปลกประหลาดจะว่าศิลาก็ไม่ใช่หยกก็ไม่เชิงรูปร่างลวดลายดูเก่าแก่โบราณแต่ตรงใกล้ๆรอยร้าวบนคมกระบี่สลักตัวอักษรเด่นชัดว่ากระบี่เทพสังหาร ณถ้ำจันมายาในตอนนี้เบื้องหน้ากุ่ยลี่ก็คือกระบี่เทพสังหารที่เลื่องลือกันภายในใจกุ่ยลี่คิดย้อนไปเมื่อสิบปีก่อนกระบี่เทพสังหารเล่มน,นี้เคยทะลวงเข้าถึงหัวใจของปี่เหวาจากนั้นกุ่ยลี่ก็แผดเสียงร้องใบหน้าดุร้ายฉายแววเดือดดานหลินจิงอี้เห็นดังนั้นจึงรีบพุ่งเข้าไปหาหมาจะเอากกระบี่เทพสังหารมา แต่ว่าลู่เสี่ยวฉยีสกัดกั้นไว้ก่อนกุ๋ยรี่พุ่งเข้าไปหาลู่เสี่ยวฉยีแต่ว่าเป้าหมายที่แท้จริงก็คือกระบี่เทพสังหารที่อยู่เบื้องหลังของล,ขรระะญญลู่เสี่ยวฉีกระบี่เหล็กสวรรค์ปะทะดูดวิญญาณลู่เสี่ยวฉีหน้าซีดเผือกจากนั้นร่างก็งนเงินเล็กน้อยแล้วกระบี่เหล็กสวรรค์ก็ปักลงดินช่วยพยุงร่างเอาไว้พร้อมทั้งกักเลือดออกมาดินจิงวี่เห็นดังนั้น ก็เข้าไปช่วยปกป้องกระบี่เทพสังหารกระบี่สยบมาในมือเป่งแสงแต่แล้วลู่เสียวฉีกกับ,บอกให้กุ๋ยลี่หยุดกุ๋ยลี่ชะงักไปสักพักก่อนบอกให้ลู่เสียวฉีนั้นหลีกไปลู่เสียวฉีจึงกล่าวว่าฟังข้าสักคำไปเสียเถะแล้วอย่าก,กลับมาที่นี่อีกตลอดกาลกุ๋ยลี่หัวเลาะแล้วบอกว่าทันทีที่ทำลายกระบี่เทพสังหารได้ข้าก็จะไป ลูเสียวฉีสายหน้าพร้อมนั้งบอกว่าไม่ได้เพราะอีกเดี๋ยวก็จะมีคนมาที่นี่กันแล้วทันใดนั้นก็ปรากฏเสียงฝีเท้าคนจํานวนมากกำลังมุ่งหน้ามาที่ถ้ำจันมายาหลินจิงอี่ไม่รอช้าพุ่งกระบี่สยบมังกรเข้าหากุ๋ยลี่แต่ผิดคาดกุ๋ยลี่ใช้วิชาในคัมภีร์สวรรค์ซัดใส่หลินจิงวี้จนกระเด็นใบหน้ากุ๋ยลี่ กับมีประกายสีเขียวทองและแดงสลับกันไปมาดูเหมือนพลังยานจะลุดหน้าขึ้นกว่าเดิมสาเหตุก็เป็นเพราะว่าคัมพีสวรรค์สามเล่มที่กุ๋ยลี่ฝึกปือแต่แล้วรู้เสียวฉีกับเบี่ยงตัวหลบให้กุ๋ยลี่เปิดทางโล่งให้การกระทำเช่นนี้แม้แต่กุ๋ยลี่และอินจิงวี่ยังตกใจไปอย่างยิ่งหลินจิงวี่จึงกล่าวว่า สิทธิ์พี่ลู่ท่านคิดจะทำอะไรจากนั้นลู่เสี่ยวฉีแทงใส่ทิศท,ทางตรงกันข้ามกับกุ๋ยลี่เป็นที่โล่งซึ่งอยู่ห่างจากกระบี่เทพสังหารประมาณ1เมตรปากฏเลือดก,กระเด็นออกมาจากนั้นก็ปรากฏกุ๋ยลี่ถูกกระบี่เหล็กสวรรค์แทงใส่มุกดูดโลหิตพันเป่งแสงดุกด,ดันกุ๋ยลี่ไม่สนใจเป็นตายมุ่งหน้าไปหากระบี่เทพสังหาร จากนั้นลำแสงสีแดงจากมุกดูโลหิตสัมผัสถูกลู่เสียวฉีททำให้กระบี่สวรรค์ต้องถอนออกมาจากตัวกุยลี่เลือดสาดกระเด็นสร้างความเจ็บปวดแต่กุยลี่เป็นอย่างมากบัดนี้ไม่มีใครสามารถขวางทางกุยลี่ได้แล้วกุยลี่เดินเข้าไปถึงกระบี่เทพสังหารมือขวากุยลี่ถือดูบิญญาณมือซ้ายที่เลือดไหลยอยู่เลือดกระเด็นไปถูกกระบี่เทพสังหาร พันถูกดูดซึมอย่างรวดเร็วกระบี่เทพสังหารก็เหมือนกับมุกดูดโลหิตสามารถดูดเลือดสิ่งมีชีวิตกุ๋ยลี่ตกตะลึงแต่มือที่กำดูดวิญญาณเคลื่อนไหวไปก่อนหน้านั้นแล้วฟาดเปลี่ยงเข้าที่รอยร้าวบนตัวกระบี่เทพสังหารอย่างสุดแรงกระบี่เทพสังหารไม่สะดุ้งสะเทือนไม่มีแม้แต่ประกายไฟหรือเสียงระเบิดดูดวิญญาณที่ปกติอนุภาพดุดดันเป็นพันชั่ง หลังฟ้าใส่กระบี่เทพสังหารกับคายไม่มีอะไรเกิดขึ้นทันใดนั้นผู้อาวุาโสสำนักเมคาเขียวมากันจนถึงที่ในนั้นมีคนดอยไผ่น้อยและดอยไผ่ใหญ่ปะปอนอยู่ด้วยทุกคนเห็นกุ๋ยลี่สีหน้าแตกตื่นกันทุกคนจากนั้นหวนหมิ่นเห็นลู่เสี่ยวฉีนอนกองที่พื้นจึงรีบเข้าไปประคองตัวไว้บัดนี้กุ๋ยรี่ถือกระบี่เทพสังหารด้วยมือซ้ายดูดวิญ,ญญาณด้วยมือขวา มือซ้ายของกุ๋ยลี่พันถูกพลังของกระบี่ดูดอย่างรวดเร็วกุ๋ยลี่เห็นดังนั้นจึงรีบปล่อยมือจากกระบี่แต่ว่าไม่สามารถทําได้เลือดในกายกุ๋ยลี่เริ่มเหือดแห้งดูดวิญญาณเองก็ถูกดูดติดกับกระบี่เทพสังหารเช่นกันทุกคนในที่นั้นต่างตกตะลึงไม่เคยมีใครเห็นภาพเช่นนี้มาก่อนจึงไม่รู้ว่าจะรับมืออย่างไรกุ๋ยลี่หอยหวนด้วยความเจ็บปวดใบหน้าป่าจากเลือด เนื้อตัวแห้งกลางลงอย่างรวดเร็วกระบี่เทพสังหารพันเป่งสีแดงฉานรู้เสียวฉีพยายามเข้าไปช่วยแต่ว่าหวนหมิ่นห้ามเอาไว้แรงดูดของกระบี่เทพสังหารมากกว่ามุกดูดโลหิตเสอีกกุ๋ยลี่เริ่มเข้าสู่สภาวะเลือนลอยจนจะหมดสติแต่แล้วอยู่ๆพลังหยางในตัว เปล่งประกายออกมาทำให้จิตใจ,จแจ่มใสขึ้นอีกครั้งรีบโครจรพลังพลันนึกถึงคัมภีร์สวรรค์ทั้งสามผุดขึ้นมาทีละหน้าใบหน้าเริ่มเปล่งประกายสีเขียวทองและแดงสามสีเคล็ดวิชาโพธิธรรมเป็นสะพานเชื่อมจุดที่ประจรขึ้นชื่อเรื่องความหนักแน่นแข็งแกร่งแต่ช่วงเวลาอึดใจนั้นพลังมหัศจรรย์ไทจีก็ฉวยโอกาสสำแดงฤทธิ์มือขวางกุ๋ยรี่พองโตนในพิพตา ประกายแสงสีแดงแล่นวาบจากมือผ่านเข้าสู่ดูดวิญญาณแต่ว่าพลังจากกระบี่เทพสังหารพันโจมตีต่อทำเอากุ๋ยลี่ชาไปทั้งตัวเคสวิชาแนวพุทธเต่าและมารผสมผสานกันเป็นหนึ่งเดียวขณะที่กุ๋ยลี่รวบรวมพลังดิ้นรนต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเป็นครั้งสุดท้ายมุกดูดโลหิต เปล่งแสงสว่างจ้าขึ้นเรื่อยๆจากที่กระบี่เทพสังหารเปล่งแสงก็กลายเป็นมุกดูดโลหิตถูกดูดกลับใบหน้าของกุ๋ยรี่พันดีขึ้นเมื่อทุกคนในที่นั้นเห็นกุ๋ยรี่อาการดีขึ้นจึงศาสตร์อาวุธเวสใส่กุ๋ยรี่เพ่งสมาธิไปที่กระบี่เทพสังหารไม่มีเวลาสนใจสิ่งรอบตัวจึงถูกอาวุธเวสโจมตีจากด้านหลังกุ๋ยรี่กระเด็นพันเลือดสาดตรกระเด็นไปโดนกระบี่เทพสังหารอีกครั้ง จากที่แสงของกระบี่กำลังหมน่นกลับกลายเป็นเป่งป,ประกายขึ้นอีกครั้งกุ๋ยลี่อาศัยแรงกระแทกพื้นพุ่งล่างตัวเองเข้าไปในป่าเพราะคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ตายด้วยกระบี่เทพสังหารก็ตายด้วยเหล่าคนที่ลุมโจมตีตนเองจากนั้นทุกคนในที่นั้นก็รีบหลุดหน้าตามกุ๋ยลี่ไปทันใดนั้นเองปรากฏเสียงของกระบี่เทพสังหารกำลังแตกล้าว แล้วจากนั้นก็พันมีเสียงแตกกระบี่ครึ่งส่วนที่เป็นด้ามหล่นตกสู่พื้นส่วนอีกครึ่งหนึ่งปักเสียบคาอยู่เช่นนั้นบัดนี้กระบี่เทศสังหารได้หักแล้วกุ๋ยลี่ในตอนนี้อาการล่อแลก,กัดฟันทนไม่ว่ายังไงก็ต้องหนีไปจากที่นี่ให้ได้แต่ด้วยอาการที่บาดเจ็บสาหาัสไม่สามารถหนีต่อไปได้แล้ว จึงได้แต่หลบหมอบอยู่ด้านข้างเสียงฝีเท้าและเสียงตะโกนเอ,อะอะค่อยๆผนึกรวมกันคนกลุ่มนั้นพังใช้อาวุธเวทในมือฟาดใส่ต้นไม้และพุ่มไม้เตีเต้ยๆที่อยู่ใกล้ๆกุ๋ยลี่ที่นอนแน่นิ่งอยู่ในความมืดรอคอยให้ชะตาชีวิตตนเองถูกตัดสิน เหล่าผู้คนของสำนักเมคาเขียวต่างกระจายกำลังออกค้นหากุ๋ยลี่ทันทีที่ทุกคนกำลังจะไปค้นหาที่อื่นกุ๋ยลี่พันดีใจแต่แล้วเจิงซูชางพ่อของเจิงซูซูกับบอกให้ทุกคนหยุดแล้วเหมือนว่าเจิงซูชางจะรับรู้ถึงอะไรบางอย่างเขานั้นเข้าไปใกล้กุ๋ยลี่มากขึ้นในมือถือกบียิงไกลยิ่งตึงเครียดกุ๋ยลี่รู้ว่า ถ้าหากตนเองนอนรออยู่เช่นนี้จะต้องถูกหาเจออย่างแน่นอนจึงใช้กำลังเฮือสุดท้ายออกแรงพุ่งทะยานออกไปแต่ว่าขายพลังปาาในตัวเหือดแห้งทันใดนั้นก็ลม้มลงสิทธิของสำนักเมค้าเขียวเห็นดังนั้นจึงพุ่งเข้าหมายเอาชีวิตแต่แล้วปรากฏชายชุดดำสกัดกัน้นแล้วนำตัวกุ๋ยลี่ทะยานหนีไปอย่างรวดเร็วเจิงซูชางเห็นดังนั้น จึงพาเหล่าสิทธิ์ติดตามไปแต่แล้วก็หยุดเท้าลงและบอกให้ทุกคนหยุดไล่ตามเหตุก็เพราะว่าเจิงซูชางสัมผัสได้ถึงเงามืดที่มามากกว่าหนึ่งพร้อมทั้งกล่าวว่าศัตรูพลังยานสูงส่งอีกทั้งยังมีจำนวนไม่น้อยพวกเจ้าอย่าได้วู่วามไปเจิงซูชางตะโกนไปว่าพวกท่านเป็นใครเหตุใดจึงสอดมือเข้ามายุ่งเกี่ยวกับสนักเมคาเขียว ด้วยพลังญาณอันสูงส่งของพวกท่านฉะนไหนจึงไม่ปรากฏตัวมาอีกท่ามกลางเงามืดไม่มีเสียงตอบรับแต่อย่างใดผ่านไปสักพักเจิงซูชางจึงพูดขึ้นอีกว่ายังไม่ปรากฏตัวหรือเสียงดังกล้องไปทั่วป่าแต่ก็ยังไม่มีวี่แววใครจะออกมาเจิงซูชางเริ่มรู้สึกว่าตนเองนั้นผิดท่าจึงพูดว่าแย่แล้วพวกเราหลงกลพวกมัน พอพูดจบก็รีบรุดหน้าไปปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ในป่าแล้วเจิงซูชางจึงพูดกับเจิงซูซูว่าพอรู้สึกว่าคนชุดดำพวกนี้ไม่ใช่คนของพักมานแต่ไม่รู้ทำไมถึงต้องมาช่วยกุ๋ยลี่อีกทั้งคนพวกนั้นยังปิดบังตนเองรวมถึงยังมีฝีมือที่สูงส่งอีกด้วยอีกฝ้าหนึ่งของป่าสินแสปีศาจได้จ้องมองเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่สักพัก คนสำนักเมคาเขียวก็เลิกลมจะติดตามกุ๋ยรี่ไปท่ามกลางความมึนงงของกุ๋ยรี่ได้ยินเสียงคนพูดคุยกันจากนั้นก็หมดสติไปผ่านไปสักพักกุ๋ยรี่ได้ยินเสียงะระฆังดังกังวานปลุกให้ตื่นจากการหลับไหลจากนั้นก็มีเสียงคนพูดว่าฟื้นอีกแล้วเหรอสิทธิ์พี่รีบเข้ามาดูเร็วคุณชายกุ๋ยรี่ฟื้นอีกแล้วจากนั้นก็มีคนเข้ามารอบด้าน สีหน้าแตกตื่นอาการแบบนี้เป็นมาหลายครั้งกุยลี่เดสติขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็สลบไปอีกสาเหตุเป็นเพราะพิษไข้จากอาการบาดเจ็บปางตายจากนั้นกุยลี่ก็ได้ยินเสียงคนสวดมนต์และเสียงะระฆังดังกังวานกุยลี่ลืมตาขึ้นเห็นภาพพุทธลอยเด่นอยู่บนเพดานรูปแกะสลักวิจิตสวยงามรูปอรหันวางเรียงรายกุยลี่มองไปรอบ,รอบ คายพบว่าสถานที่แห่งนี้เหมือนอยู่ในห้องกรรมฐานในอารามวัดเป็นอย่างยิ่งมุมห้องมีเสาสีแดงสีต้นกลิ่นทูบลอยเตะจจมูกเห็นหลวงจีรูปหนึ่งกำลังเดินเข้ามาพร้อมทั้งพูดว่าประสกตื่นแล้วหรอเช่นนั้นรออีกสักประเดี๋ยวข้าจะไปตามพวกศิษย์พี่มาดูกุ๋ยลี่จึงถามหลวงจีนว่าที่นี่เป็นที่ไหนหลวงจีรุ่นั้นจึงตอบว่าที่นี่น่ะหรอ ที่นี่ก็คือวัดเสียงสวรรค์ยังไงล่ะกุ๋ยลี่ตะลึงตนเองมาอยู่ที่วัดเสียงสวรรค์ได้อย่างไรภายในใจคิดถึงชื่อหนึ่งหลวงจีนผู้นั้นก็คือหลวงจีนผู่จือผ่านไปสักพักหลวงจีนฝ่าเสียงได้เข้าหากุ๋ยลี่พร้อมทั้งทักทายว่าประสบจางรู้สึกตัวแล้วหรือกุ๋ยลี่ตอบกลับไปว่าข้าชื่อกุ๋ยลี่ไม่ใช่แซจางชื่อนั้นข้าลืมเรือนไปนานแล้ว ฝ่าเสียงจึงกล่าวกลับว่าแม้แต่ชื่อแท้ที่บิดามารดาเลี้ยงดูเจ้ามายังลืมเลือนไปอีกหรือกุ๋ยลี่หน้าชาไม่สามารถโต้เถียงได้เพียงได้แต่เบือนหน้าหนีไปสักพักหลวงจีนฝ่าซันสิทธิพี่ของหลวงจีนฝ่าเสียงก็เข้ามาตรวจชีพจรอาการของกุ๋ยลี่กุ๋ยลี่จึงถามว่าชาชุดดำก็คือพวกท่านใช่ไหมหลวงจีนฝ่าซันตอบไปว่าใช่ คือพวกข้าเองกุ๋ยลี่จึงถามกลับอีกว่าเมื่อรู้ว่าข้าเป็นคนพักมานชะไหนจึงขัดคำสั่งอาจารย์มาช่วยข้าหลวงจีนฝ่าซันจึงกล่าวว่าเหตุใดประสบจึงคิดว่าข้าฝ่าฝืนคำสั่งอาจารย์ไปช่วยละ่ะกุ๋ยลี่ตกตะลึงคิดไม่ถึงว่าอาจารย์ของฝ่าซันจะเป็นคนออกคำสั่งให้ไปช่วยเหลือกุ๋ยลี่เอาไว้จากนั้นจึงถามด้วยน้ำเสียงที่เร่งร้อนว่าทำไมทำไมถึงช่วยข้า ฝ่าเสียงเห็นท่าทีร้อนรนของกุ่ยลี่จึงตอบไปว่ายังไม่ต้องรีบรอให้อาการเจ้าดีขึ้นก่อนแล้วจะมีคนมาบอกกับเจ้าเองกุ่ยลี่ขมวดคิ้วเพราะต้องถามว่าเป็นผู้ใดฝ่าเสียงจึงตอบว่าคนผู้นั้นก็คืออาจารย์ของข้าหลวงจีนผู่หงเจ้าอาวาสวัดเสียงสวรรค์กุ่ยลี่รักษาตัวที่วัดเสียงสวรรค์มาเป็นเวลาหลายวันแล้ว อาการเริ่มทุเลาขึ้นไม่นานก็สามารถขยับตัวจากเตียงได้ในทุกวันฝ่าเสียงมาจะเข้ามาถามอาการกุ๋ยลี่เป็นเสมอว่ายังเจ็บหน้าอกอยู่หรือไม่เพียงแต่วันนี้อาการทุกอย่างได้จางหายไปหมดแล้วฝ่าเสียงพากุ๋ยลี่มาที่รูปเจ้าแม่กวนอิมแล้วจุดทูบขึ้นจากนั้นกล่าวว่าประสบจางไม่ลองมากราบไหว้บ้างหรือกุ๋ยลี่นิ่งไป จากนั้นก็กล่าวว่าถ้าหากเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์จริงในอดีตข้าเคยกราบไหว้อ้อนบอนต่อสวรรค์นับไม่ถ้วนทำไมไม่เห็นทวยเทพทั้งหลายมาช่วยข้าเลยฝ่าเสียงแน่นิ่งไปสักพักก็หันไปกราบไหว้รูปเจ้าแม่กวนอิมพร้อมทั้งสวดมนต์จากนั้นก็ถามกุ๋ยลี่ว่าวันนี้ข้าจะพาท่านไปหาคนคนหนึ่งกุ๋ยลี่ถามว่าเป็นใครฝ่าเสียงจิงตอบว่า เจ้าอาวาสวัดเสียงสวรรค์หลวงจีนผู่หงเมื่อมาถึงกุ๋ยลี่พบว่ามีชาวบ้านมากมายมาสักการะบูชาที่วัดเหตุเพราะว่าวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ชาวบ้านมาไหว้พระอย่างมากมายแต่แล้วกุ๋ยลี่ก็ถามว่าเหตุใดวัดเสียงสวรรค์จึงให้คนนอกเข้ามาฝ่าเสียงจิงก่ลาว่าเหตุเพราะหลังจากที่หลวงจีนผู่หงขึ้นรับตำแหน่งเจ้าอาวาสก็ได้เห็นว่า พุทธะเป็นพุทธะของทุกคนไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งดังนั้นจึงตัดสินใจเปิดประตูรับคนนอกเข้ามาจากนั้นฝ่าเสียงก็ชี้ไปที่บันไดาย,ยาวเหยียดพร้อมทั้งบอกว่าแต่ก่อนพระอาจารย์อาท่านหนึ่งเห็นว่าทางขึ้นเขาสูงชันอันตรายชาวบ้านมีใจอยากกลาบไหว้พระแต่จนใจด้วยการเดินเหินไม่สะดวกพระอาจารย์อาท่านนั้น จึงใช้พลังยานสิบปีบุกเบิกเส้นทางที่เดิมลาดชันอันตรายจนกลายเป็นเส้นทางสะดวกขึ้นกุ๋ยลี่ฟังแล้วอดบังเกิดความเลื่อมใสไม่ได้จึงกล่าวว่ามีผู้โสที่น่านับถือจริงๆขอถามชื่อแท่ได้หรือไม่ฝ่าเสียงเงี้ยไปสักพักก่อนตอบว่าพระอาจารย์อาท่านนั้นก็คือพระอาจารย์อาผูจือ บัดนี้ได้มรณะภาพไปสิบปีเศษแล้วกุ๋ยลี่ยังคงจำชื่อน,นั้นได้ขึ้นใจใบหน้าเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวโกรธแค้นฝ่าเสียงเห็นดังนั้นจึงกล่าวว่าแล้วไปเถอะพวกเราไปกันต่อท่านเจ้าอาวาสกำลังรออยู่ในที่สุดกุ๋ยลี่ก็มาเจอกับหลวงจีนผูหหงเจ้าอาวาสวัดเสียงสวรรค์หลวงจีนผูหงทักด้วยน้ำเสียงที่นิ่มนวลว,ว่าประสกมหาอัตมา ก็พะอยากทราบถึงสาเหตุที่วัดเสียงสวรรค์ช่วยเหลือใช่หรือไม่แต่ก่อนที่อาตมาจะตอบอยากพาประศกไปหาใครสักคนหนึ่งก่อนกุ๋ยลี่ขมวดคิ้วก่อนจะถามไปว่าเป็นใครกันหลวงจีนผูจื่อไม่ตอบแต่เดินนำหน้าออกไปจากห้องขณะเดินทางหลวงจีนผูหงกล่าวว่าคนผู้นี้อยากพบประศกมานานแล้วและอาตมาเองก็คิดว่าประศกก็อยากพบเจอเขาเช่นกัน กุ๋ยลี่งงพร้อมทั้งเดินตามหลวงจีนผูโหงไปเรื่อยๆเมื่อมาถึงหน้าห้องฝ่าเซียงได้ยืนอยู่ด้านนอกอย่างสงบจากนั้นหลวงจีนผูโหงก็พากุ๋ยลี่เข้าไปในห้องเมื่อเข้าไปด้านในหลวงจีนผูโหงกล่าวขึ้นว่าสิทธิ์น้องข้าพาประสกจากมหาเจ้าแล้วสิ่งที่กุ๋ยลี่เห็นเบื้องหน้าก็คือจานหยกสีขาวบริสุทธิ์ใบหนึ่ง ซึ่งแผ่กระจายไอเย็นและแสงสีขาวบนนั้นมีคนผู้หนึ่งนั่งอยู่คนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งชีวิตของกุยลี่ทำให้ต้องจดจำอยู่ตลอดเวลาหลวงจีนผู่จือแม้ผิวพันจะไม่ขาวซีดแต่ปราศจากพลังชีวิตกลับไม่พบร่องรอยเน่าเปื่อยรูปล่างยังคงเหมือนเมื่อสิบปีก่อนที่กุยลี่เจอในที่วัดหมู่บ้านยาคาไม่เปลี่ยนแปลง หลวงจีนผู่หงกล่าวว่าประสบจางสงบสติอารมณ์ไว้ก่อนจากนั้นหลวงจีนผู่หงหันไปกล่าวกับหลวงจีนผู่จือว่าสิทธิ์น้องก่อนตายความปรารถนาสุดท้ายในชีวิตของเจ้าข้าได้ช่วยจนสำเร็จแล้วมนุษย์เราทำความชั่วก็ต้องได้รับกรรมกรรมใดใครก่อผู้นั้นต้องชดใช้นี่คือสิ่งที่เจ้าพูดเองหวังว่าเจ้า จะปลดหัวแห่งความทุกข์นี้ได้สักทีเพื่อไปเกิดใหม่หลังจากนั้นก็พนมมือไหว้ศพของหลวงจีนผู่จือแล้วเดินออกจากห้องแต่ก่อนจะจากไปหลวงจีนผูหงหันกลับมากล่าวกุยลี่ว่าเข็นทีต้องปล่อยให้ประสกจางอยู่ตาลพังกับสิทธิ์น้องอาตมาจะออกไปก่อนหากมีเรื่องราวอันใดค่อยว่ากันอีกทีจากนั้นหลวงจีนผูหงกัฝ่าเสียงก็จากไป ผ่านไปหนึ่งวันไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยความล้อนหลวงฝ่าเสียงจึงไปหาหลวงจีนผู่หงพร้อมนันงกล่าวว่ากุ่ยลี่จะมีความกระทบกระเทือนทางจิตใจเพราะว่ากุ่ยลี่นั้นผ่านอะไรมามากมายชีวิตเผชิญกับความทุกข์ทั้งหลายในแผ่นดินจากนั้นฝ่าเสียงก็คุกเข่าต่อหน้าหลวงจีนผู่หงพร้อมนั้งกล่าวอีกว่าขอให้อาจารย์ช่วยเหลือกุ่ยลี่ ชี้นำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้กุ๋ยลี่หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยหลวงจีนผูโขงสายหน้าถอนใจแล้วกล่าวว่าไม่ใช่ข้าไม่ช่วยกุ๋ยลี่แต่หากกุ๋ยลี่ผ่านเคาะกรรมามากจนจิตใจแข็งกระด้างไปแล้วไม่มีใครสามารถช่วยเหลือได้นอกจากตัวกุ๋ยลี่เองจากนั้นให้ฝากเสียงไปดูกุ๋ยลี่สักหน่อยแต่ยังไม่ทันที่ฝากเสียงจะไปหากุ๋ยลี่ กุยลี่เองกับปากฏตัวต่อหน้าพอทั้งถางหลวงจีนผูหงว่าทำไมวัดเสียงสวรรค์จึงช่วยข้าหลวงจีนผูหงจึงกล่าวว่าเหตุที่กุ้ยลี่ต้องบูชิชสตากรรมเช่นนี้เหตุก็มาจากสิทธิ์น้องของอัตมาเองหลวงจีนผูจือดังนั้นวัดเสียงสวรรค์ไม่อาจนิ่งดูได้ต่อให้ความสัมพันธ์ของวัดเสียงสวรรค์กับสำนักเมฆาเขียวจะต้องถูกทำลายลง ก็ต้องช่วยเหลือกุ๋ยลี่ให้ได้กุ๋ยลี่ในตอนนี้ตกตะลึงพร้อมนั้นกล่าวว่าเพราะอะไรทำไมยังต้องช่วยข่าโดยไม่คำนึงึเรื่องใดทั้งสิน้นหลวงจีนผู่หงจึงกล่าวว่าประสกจางอยากทราบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างสิทธน้องผู่จือที่ใกล้ตายแล้วยังกระเสือกกระสนกลับมาที่วัดจนกระทั่งยามสิ้นใจหรือไม่กุ๋ยลี่ตัวสถานจากนั้นจึงกล่าวว่า ขอพระคุณเจ้ากรุณาเล่าให้ฟังด้วยหลวงจีนผูหงเล่าเรื่องเมื่อสิบปีก่อนให้กุ๋ยลี่ฟังว่าในตอนนั้นหลวงจีนผูจื่อกลับมาที่วัดเสียงสวรรค์ด้วยอาการที่ใกล้สิ้นใจเพราะว่ากินยาเม็ดสามวันสิน้นยานี้ถูกทำขึ้นโดยหมอปีศาสตรขอเพียงกินยานี้เข้าไปไม่ว่าคนคนนั้นจะเจ็บป่วยปางตายเท่าไหร่ ก็จะมีเลี้ยวแรงขึ้นมาทันทีแต่หากผ่านไปสามวันเลี้ยวแรงทั้งหมดพันศูนสลายสิ้นต่อให้คนที่มีพลังยางสูงส่งเพียงใดก็มีแต่ตายสถานเดียวหลังจากนั้นไม่ว่าหลวงจีนผู่หงหรือหลวงจีนผู่คงพยายามช่วยยื้อชีวิตยังไงก็ไม่สามารถช่วยไว้ได้ในคืนสุดท้ายนั้นอยู่ดีๆหลวงจีนผู่จื่อก็ร้องไห้ โถมตัวเข้ากอดหลวงจีนฝ่าเสียงพร้อมทั้งกล่าวว่าข้าทำผิดมหันสมควรตายต่อให้ตายหมื่นครั้งก็ไม่อาจชดใช้ความผิดได้หลังจากนั้นหลวงจีนผูจือก็เล่าเหตุการณ์เมื่อสิบปีก่อนกุ๋ยลี่หนังตากระตุกขณะที่พูดถึงชื่อหมู่บ้านย่าคาจากนั้นหลวงจีนผูหงก็เล่าต่อว่า ในตอนนั้นหลวงจีนผูจือมหานักพจน์เต้าเสียนเพื่อขอให้นักพจน์เต้าเสียนร่วมมือสอนเค็ดวิชาเต๋าเพื่อที่จะหลอมรวมกับเค็ดวิชาพุทธแต่ผิดคาดนักพจ์เต้าเสียนไม่สนใจจากนั้นหลวงจีนผูจือได้แต่ออกจากสำนักเมคาเขียวมาและก็หยุดพักที่วัดล้างแห่งหนึ่งที่หมู่บ้านย่าคาจู่จตอนกลางคืนพบว่ามีมารร้ายในชุดด,ดำ แอบจับตัวเด็กคนหนึ่งไปหลวงจีนผูจื่อทนไม่ได้จึงออกไปช่วยเหลือแต่กลับถูกตะขาบเจ็ดหางที่ซ่อนไว้ในตัวเด็กคนนั้นรอบทำ้ายในตอนนั้นเองหลวงจีนผูจื่อรู้ได้ทันทีว่าเป้าหมายของชายชุดดำก็คือมุกดูโลหิตที่หลวงจีนผูจื่อเก็บติดตัวตลอดเวลาแต่แม้ว่ามาร้ายในชุดดำจะลงมืออย่างโหดเที่ยมหลวงจีนผูจือ่อได้มีพลังญาณลึกล้ำ ใช้เคล็ดวิชาพุทธิธรรมออกต่อสู้จนสามารถขับไล่มาลายไปได้แต่ขณะเดียวกันก็พบว่ามาร้ายในชุดดำใช้วิชาของสำนักเมคาเขียวเห็นได้ชัดว่าเกี่ยวข้องกับสำนักเมคาเขียวทำให้ในตอนนั้นไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากสำนักเมคาเขียวได้หลวงจีนผูจือตอนนั้นสภาพใกล้ตายจึงตัดสินใจกินยาเม็ดสาวันสิน้นแล้วใช้กำลังเฮือสุดท้าย สืบทอดเจตนารมของตนเองโดยการถ่ายทอดวิชาพุทธให้กับเด็กน้อยคนหนึ่งและได้นำมุกดูโลหิตไปให้หลังจากนั้นหลวงจีนผูจือได้คิดว่าจะทำยังไงให้สํานักเมคาเขียวรับเด็กคนนี้เป็นศิษย์จนสุดท้ายถูกความชั่วร้ายของมุกดูโลหิตครอบงำจึงได้กระทำการสังหารคนทั้งหมู่บ้านยาา่าคาทำให้เด็กคนนั้นกำภาพ่อแม่ จนสุดท้ายสำนักเมคาเขียวไม่อาจน,นิ่งดูได้จำใจต้องรับเด็กคนนั้นเข้าเป็นสิทธิ์ในสำนักเมื่อเล่าถึงตรงนี้กุ๋ยลี่ก็ตะโกนลั่นพอน้ำตานองหน้าและกล่าวว่าอย่าเล่าอีกต่อไปเลยแต่หลวงจีนผูหงเข้ามาตบไหลกุ๋ยลี่แล้วบอกว่าเจ้าอยากจะร้องไห้หรืออยากจะด่าทอก็พูดออกมาตามสบายแต่ถึงอย่างไรเจ้าต้องฟังให้จบ จากนั้นหลวงจีนผู่หงก็เล่าต่อว่าเมื่อหลวงจีนผูจื่อได้สติอีกครั้งก็รู้ว่าทําผิดไปแล้วจึงได้กระเสือกกระสนเดินทางมาที่วัดเสียงสวรรค์พร้อมทั้งขอร้องว่าไม่ว่ายังไงภายภาคหน้าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามให้ช่วยเหลือเด็กน้อยคนนั้นอย่างเต็มความสามารถและก่อนตาได้สั่งเสืออีกว่าขอให้ใช้จานหยกรักษาสังขารของตนเองไว้รอให้ภายภาคหน้า จางเสือฝานรนู้ความจริงให้เชิญมาที่นี่ยกล่างที่มีแต่กรรมชั่วนี้ทั้งหมดให้จางเสือฝานเป็นคนจัดการจะเคียนตีเลาะกระดูกก็แล้วแต่คนในวัดห้ามขัดขืนกุ๋ยลี่เงยหน้าขึ้นศบตาหลวงจีนผู่หงหลวงจีนผู่หงเห็นดังนั้นจึงกล่าวว่าเมื่อเจ้ารู้เช่นนี้แล้วเชิญจัดการได้ตามสบายแล้วหลวงจีนผูหงกับฝ่าเซียงก็ออกมาจากห้อง ปล่อยให้กุ่ยลี่อยู่กับสังขารของหลวงจีนผูจือ่อกุ๋ยลี่อยู่ในห้องกับสังขารของหลวงจีนผูจือหนึ่งวันหนึ่งคืนฝ่าเสียงร้อนลนจนหลวงจีนผูหงต้องชวนคุยเรื่องต่างๆนานา,นาจนมาหยุดการสนทนาที่ว่าสมัยก่อนในบรรดาสิทธิพี่สิทธิน้องมีหลวงจีนผูจือที่ฉลาดป่าเปิดที่สุดแต่กับเพอเจอคิดแต่เรื่องการมีชีวิตอมตะจนในที่สุด มีจุดจบที่น่าสังเวชแต่บัดนี้วัดเสียงสวรรค์เรามีผู้สืบทอดแล้วฝ่าเสียงงุนงงเงยหน้าขึ้นถามว่าท่านอาจารย์หมายความว่าอะไรหลวงจีนผูหงจึงกล่าวว่าหลายปีมานี้อาจารย์ติดพันกับเรื่องทางโลกมานานเห็นทีจะต้องละทางโลกและให้ตำแหน่งเจ้าวาดแก่เจ้าฝ่าเสียงตกใจพร้อมทั้งคุกข่าวแล้วกล่าวว่าท่านอาจารย์พูดอะไร วัดเสียงสวรรค์ไม่มีท่านจะได้อย่างไรสิทธิ์ยังต้องฟังคําสั่งสอนจากท่านขอร้องอย่าทิ้งสิทธิ์กับวัดเสียงสวรรค์ไปเลยหลวงจีนผู่หงถอนใจพร้อมนังกล่าวว่าในโลกนี้งานเลี้ยงใดไม่มีเลิกลาเพียงเรื่องนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นปุ๊บปับ๊บ ต้องรอให้ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยก่อนจากนั้นทั้งคู่ก็กลับมาสนทนาเรื่องของกุยลี่เห็นว่ากุยลี่ไม่ได้ออกจากห้องมาหนึ่งวันหนึ่งคืนแล้วจึงต้องไปเยี่ยมสักหน่อยเพราะร่างกายกุยลี่ยังไม่ฟื้นดีไม่กินข้าวกินปลาเป็นเวลานาน,านจะไม่ดีจากนั้นก็ไปหากุยลี่เมื่อมาถึงเห็นกุยลี่นั่งกรรมฐานอยู่ในตอนนี้กุยลี่คิดได้แล้วและกล่าวว่าคนตายแล้ว ต้องฝังจึงจะสงบหลวงจีนผู่หงโปรดช่วยทําพิธีฝังหรือเผาสังขารของหลวงจีนผู่จื่อด้เถิดหลวงจีนผู่จื่อได้ยินดังนั้นกล่าวด้วยน้ําเสียงสั่นคลอว่าบัดนี้เจ้าคิดตกแล้วหรือกุ๋ยลี่จึงกล่าวว่าข้ากับหลวงจีนผู่จือ่อยังไงก็ได้ชื่อว่าเป็นศิษย์อาจารย์กันการที่หลวงจีนผู่จือ่อไม่ยอมละสังขารในทางพุทธ ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการเกิดใหม่แสดงชัดว่าสํานึกเสียใจอย่างแสนสาหัสมีหรือค่าจำให้อภัยแล้วกุ๋ยลี่ก็ลุกขึ้นสักพักก็ได้คุกเข่าต่อหน้าหลวงจีนผูจือและกล่าวว่าท่านอาจารย์ท่านจากไปอย่างสงบเถิดจากนั้นร่างของหลวงจีนผูจือพันอันตรธานหายไปทิ้งไว้เพียงจานหยกที่สว่างขึ้นอย่างช้าๆจากนั้นก็แตกละเอียดไป ทามกลางสายตาของกุ่ยลี่ณนะเขาเมคาเขียวหลังผ่านศึกใหญ่มาทุกคนต่างอิดโรยรวมถึงเหล่าฝ่ายธรรมะที่บาดเจ็บล้มตายมากมายสักพักเถียนปู้อี้เรียกเหล่าสิทธ์มารวมตัวกันแล้วกล่าวว่าวันนี้เรียกพวกเจ้ามาเพราะเรื่องของกระบี่เทพสังหารหลายวันมานี้นักพ์เต้าเสียนได้เรียกตัวเหล่าเจ้าสังกัดดอยไผ่น้อยและดอยไผ่ใหญ่ ไปกำชับเสมอว่าอย่าให้เรื่องของกระบี่เทพสังหารที่แตกหักเผยแพร่ออกไปได้แม้ผ่านไปหลายวันเหตุการณ์ก็ยังคงเป็นเช่นนี้จนเถียนปู้อี้เองยังต้องบ่นออกมาเลยว่าแม้แต่นักพจนิญิงสุยเยี่ยก็ยังถูกกำชับเช่นกันว่าอย่าแพ่งพายเรื่องกระบี่เทพสังหารที่แตกหัก แต่เถียนปู้อี้ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าหลายวันมานี้นักพจน์เต้าเสียนเมียลมฉุนเฉียวง่ายโมโหง่ายซึ่งโดยปกตินิสัยของนักพจ์เต้าเสียนไม่ใช่คนที่อารมณ์ร้อนเช่นนี้เถียนปูอี้สงสัยว่าที่นักพจน์เต้าเสียนเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าการปะมือกับเทพปศูรได้ถูกพลังชั่วร้ายในกระบี่เทพสังหารย้อนเล่นงานไปแล้ว เรื่องนี้กระทบกระเทือนถึงสำนักเมคาเขียวอย่าได้แพ่งภายไปต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจากนั้นเถียนปู้อี้ก็กล่าวกับสูหลู่ว่าหลังจากกระบี่เทพสังหารหักก็ได้ถูกนำเก็บชิ้นส่วนทั้งหมดไปไว้ในถ้ำจันมายาทันทีพร้อมทั้งสั่งห้ามไม่ให้ใครเข้าเขตห่วงห้ามอีเด็ดขาดจากนั้นเถียนปูอี้ก็กล่าวต่อยว่า นอกจากเรื่องกระบี่เทพจสังหาแล้วยังมีเรื่องหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือวิหารยกวิสุทธ์ได้จัดตั้งป้ายวิญญาณไว้อะไรเหล่าบรรดาศิษย์ที่ตายในศึกครั้งนี้แต่ว่ากลับไม่เห็นนักพจน์เต้าเสียนปรากฏต,ตัวเลยแม้แต่ครั้งเดียวได้ยินว่านักพจน์เต้าเสียนว,นวันวันมัวเก็บตัวที่ศาลบรรพบุรุษโดยอ้างว่าไปเฝ้าศพซูหลูเงินงงและฐานยังสงสัยว่า ที่ศาลบรรพบุรุษเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีผู้อาวุโสท่านใดไปเสียชีวิตที่นั่นเถียนผู้อี้ใส่หน้าและกล่าวว่าผู้อาวุโสที่ไหนละ่ะจริงจินได้ยินสิทธิ์รุ่นยาวในสังกัดดอยทะลุเมฆาบอกว่าเป็นแค่ตาเท่าคนหนึ่งที่ทำหน้าที่ปัดกวาดศาลบรรพบุรุษบังเอิญตายในวันนั้นพอดีส่วนตายเพราะอะไรนั้นไม่มีใครรู้ต่อมานักโพสต์เต้าเสียน วันวันไปเฝ้าสารบรรพบุรุษต่อมานำป้ายวิญญาณของคนผู้นั้นมาวางบูชาแต่ที่แปลกก็คือบนป้ายวิญญาณกับว่างเปล่าไม่มีชื่อเขียนไว้สักตัวสูหลู่ฟังแล้วก็ยิ่งงงพร้อมนั้งกล่าวว่าหรือว่าสิทธิพี่เจ้าสำนักเลอะเลือนไปแล้วเถียนปูอี้ได้แต่ถอนใจณนะสารบรรพบุรุษหลินจิงวี่ในชุดไว้ทุกคุกข่าวไว้อะไรให้กับการจากไปของวันเจนอี ผู้อาวุโสที่แม้แต่หลินจิงวี่เองก็ยังไม่รู้ชื่อแท้แต่สิบปีที่ผ่านมานี้มีบุญคุณต่อหลินจิงวี่ดุดดังบิดาสักพักนักพจน์เต้าเสียนก็ปากฏตัวขึ้นพร้อมทั้งพูดว่าหลินจิงวี่เจ้ารู้จักชื่อแท้ของผู้อาวุโสท่านนี้เหรอหลินจิงวี่ได้แต่สายหน้าแม้ตนเองจะติดตามฝึกวิชามาสิบปีแต่เกี่ยวกับประวัติของวันเจนอีนั้นเขาเองกลับไม่รู้อะไรเลย ณวัดเสียงสวรรค์บัดนี้อาการของกุ๋ยลี่จางหายไปหมดแล้วจากนั้นฝ่าเสียงก็พากุ๋ยลี่ไปหาหลวงจีนผู่หงกุ๋ยลี่เริ่มพูดขึ้นว่าตอนนี้อาการของข้าหายดีแล้วสมควรจากไปหลวงจีนผู่หงจึงกล่าวว่าประสกจางพูดอะไรเช่นนั้นกุ๋ยลี่จึงกล่าวต่อว่าข้าเป็นคนพักมานไม่อาจอยู่นานได้ หลวงจีนผู้หงได้ยินดังนั้นจึงถามด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าประสกจางอัตมามีเรื่องหนึ่งไม่ทราบสมควรพูดหรือไม่กุยเลี่ยจึงกล่าวว่าเชิญพระคุณเจ้าว่ามาเถิดหลวงจีนผูโหงจึงกล่าวว่าอัตมาขอพูดตามตรงจากบุคลิกของเจ้าแล้วไม่ใช่คนที่จิตใจเลวซามต่ำช้าแต่ที่ต้องจมดิ่งสู่วิถีมารก็เพราะว่าเป็นฟ้าลิขิตนอกจากนี้ ประสกจายังมีวาสนากับสิทธิ์น้องหลวงจีนผู่จื่ออีกหากสามารถตัดทางโลกได้วัดเสียงสวรรค์ยินดีสนับสนุนเต็มที่อย่าว่าแต่สำนักเมฆาเขียวเลยต่อให้เป็นพักมารทั้งหลายดาหน้าเข้ามาวัดเสียงสวรรค์ก็ยินด,ดีต้านรับไม่หวั่นเกรงกุ้ยลี่ได้ฟังก็นิ่งไปสักพักแล้วกล่าวว่าข้าทราบดีถึงความแม่ตาของท่านแต่ตัวข้าเป็นคนบาป มีเรื่องมากมายต้องเป็นห่วงไม่อาจตัดทางโลกได้พอพูดจบก็จะจากไปหลวงจีนผูหงเห็นดังน,นั้นจึงกล่าวว่าหากประสกจางยืนยันที่จะไปให้ได้อาตมาก็ไม่ฝืนใจแต่ว่ามุกดูโลหิตอันแสนชั่วร้ายนั้นเป็นสิ่งอัปมงคลหน้ำซ้ำยังทำร้ายประสบอีก อาตมาพอจะมีวิธีช่วยสะกดพลังชั่วร้ายของมุกดูดโลหิตอยู่ไม่ทราประสกจางจะสนใจทดลองสักหน่อยได้หรือไม่กุ๋ยลี่ในใจสถานเพราะว่าตนเองเคยถูกพลังของมุกดูดหิตเล่นงานอยู่นับครั้งไม่ถ้วนอยากที่จะกำหลับพลังชั่วร้ายของมุกแต่คิดไม่ถึงจูจ่ๆว,วันนี้ได้ยินจากปากของหลวงจีนผูหงเองจึงกล่าวว่าไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้าง หลวงจีนภูหงจึงกล่าวว่าหลังวัดเสียงสวรรค์มีสถานที่แห่งหนึ่งเรียกว่าผาหยกและอักษรมีความสูงเจ็ดจ้างผิวของหน้าผานั้นเงาดุดดังหยกเล่าลือกันว่าในสมัยก่อนปรมาจารย์ของวัดเสียงสวรรค์ได้สํำเร็จธทำที่นั่นจากนั้นก่อตั้งวัดเสียงสวรรค์ขึ้นมาหากประสบจางไปนั่งกรรมฐานที่นั่นรวมถึงเหล่าหลวงจีนของวัด จะก่อตั้งพยุหาวงแหวนวัชระขึ้นรอบๆแบบนี้ไอมงคลยิ่งเพิ่มพูนบั่นทอนพลังชั่วร้ายของมุกดูโลหิตที่แทรกซึมอยู่ในชีวจรทั้งหมดของประสกได้กุ๋ยลี่ได้ยินดังนั้นก็อยากจะทดลองดูสักครั้งจากนั้นบรรดาหลวงจีนของวัดกับกุ๋ยลี่ก็เดินทางไปที่ผาหยกแลกสอนเดินทางมาสักพักกุ๋ยลี่ไม่เห็นหน้าผาจึงถามฝ่าเซียงว่า ถึงผาหยกแลกสอนแล้วหรือยังฝ่าเซียงจิงกล่าวว่าที่นี่เองก็คือผาหยกแลกสอนกุ๋ยลี่ทำหน้างุนงงเพราะเห็นเห็นอยู่ว่าที่นี่ไม่เจอหินประหลาดหรือผาขาดใดๆเลยกลับเป็นป่ารกลางไหนเรือจะมีหน้าผาได้ฝ่าเซียงก็ยังย้ำว่าก็คือที่นี่อยู่ใต้ท้าของเจ้ากับข้านี่แหละจากนั้นก็กระโดดลงไปกุ๋ยลี่เงินงง แต่ในเมื่อมาถึงแล้วก็ตัดสินใจกระโดดลงตามพวกหลวงจีนไปเมื่อลงมาถึงพื้นพบว่าเบื้องหน้าปกคลุมด้วยหมอกหนาจากนั้นก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ขึ้นพันมุกดูโลหิตเปล่งแสงสีแดงกุ๋ยลี่จึงรีบโครจรพลังอย่างช้าๆเมื่อกุ๋ยลี่สำรวจรอบๆอ,อีกครั้งพบกับตัวสอนโบราณอยู่รอบๆจากนั้นหลวงจีนบูฮงจึงกล่าวว่าให้กุ๋ยลี่นั่งบนแท่นแล้วโครจรพลัง ทำใจให้สงบกุยลี่นั่งลงและถามหลวงจีนผู่หงอีกว่าผาหยกและศรน,นั้นอยู่ที่ใดหลวงจีนผู่หงจึงบอกว่าอีกเดี๋ยวสักพักก็จะได้เห็นแล้วกุ๋ยลี่ได้แต่งุนงงพันหลับตาไม่สนใจสภาพแวดล้อมรอบตัวอีกเมื่อหลวงจีนผู่หงเห็นกุ๋ยลี่สงบสติอารมณ์ได้ จากนั้นก็พนมมือขึ้นสวดมนต์แล้วปรากฏแสงสีทองๆเป่งจ้าเคลื่อนไหวอยู่เหนือศีษะกุยลี่ผ่านไปสามวันกุยลี่ในตอนนี้ยังไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้จิตมานไม่สามารถกำจัดไปได้บรรดาหลวงจีในตอนนี้ต่างช่วยกันท่องบทสวดมนต์ต่อไปทันใดนั้นพลังปีศาจของมุกดุโลหิตพันเข้มแข็งขึ้นกุยลี่ทำท่าจะทนไม่ไหว ทางกุ๋ยรี่เริ่มคุ้มข้า่งจากนั้นกู่ร้องเสียงดังลางทยานขึ้นฟ้าบนหน้าผายกผ่านปรากฏลำแสงสีแดงแปลกๆขึ้นหลายสายเข้าต่อต้านประทะกับแสงสีทองของพุทธะอย่างเอาเป็นเอาตายและแล้วหน้าผาก็ปรากฏอักษรขึ้นจากบนลงล่างหนึ่งแถวมีใจความว่าฟ้าดินไร้ความยุติธรรมเห็นสรรพสิ่ง ไลลค่าดุดหุ่นฟางสุนัขผาหยกแลกสอนตอนนี้ปรากฏตัวสอนสีทองโบราณขึ้นมากมายความมหัศจรรย์เช่นนี้หลวงจีนในวัดเสียงสวรรค์ไม่เคยพบมาก่อนบนผามีกลิ่นอายมงคลเพียงคู่เดียวก็จางหายไปหมดแทนที่ด้วยสีแดงหม่นกุ่ยลี่ลอยตัวกาอากาศแงหน้าแผดเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดสายตาจับจ้องไปที่หน้าผาหยก ที่ปรากฏตัวสอนขึ้นมาพลังปีศาจแผ่กระจายออกเข้มข้นทุกที่ขณะเดียวกันหลวงจีนผู่คงถามหลวงจีนผู่หงว่าจะทำอย่างไรดีหลวงจีนผู่หงจึงกล่าวว่าไม่ว่ายังไงก็ต้องช่วยเหลือให้ถึงที่สุดจากนั้นก็นั่งขัดสมาธิและสวดมนต์เป่งพลังแสงสีทองขึ้นอย่างช้าๆไม่ว่าใครก็คิดไม่ถึงผายกและกษร ที่เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของวัดจะปรากฏเนื้อหาคำภีสวรรค์เล่มที่สี่ของพักมานกุ๋ยลี่ในตอนนี้ไม่สนใจความเจ็บปวดสมาธิจดจ่ออยู่กับข้อความที่ปรากฏขึ้นส่วนที่ขาดหายไปของคำภีสวรรค์ค่อยๆอยปฏติประต่อกันสร้างความยินดีแก่กุ๋ยลี่เป็นอย่างมากนับจากที่ได้เห็นคำภีสวรรค์เล่มที่หนึ่งในถ้ำหยดโลหิตเวลาล่วงเลยไปกว่าสิปี บัดนี้กุ๋ยลี่หายใจเข้าลึกๆซึมซับพ,พลังของคัมภีร์สวรรค์ในขณะเดียวกันท้องฟ้าอยู่ดีๆก็มืดขึมเมฆเริ่มหมุนวนอย่างช้าๆก่อตัวเป็นพายุขนาดย่มยอมๆทันใดนั้นแสงสีทองพวยพุ่งจากฟากฟ้าอาบล่างกุ๋ยลี่ไว้พลังปีศาจลดลงหลวงจีนผู่คงเห็นดังนั้นจึงกล่าวว่า พลังปีศาจในตัวกุ๋ยลี่มีมากถึงขนาดที่กระตุ้นให้เกิดทันสวรรค์เทพคำลนบ่งบอกว่ากุ๋ยลี่มีพลังปีศาจเข้มขน้นจนสวรรค์ไม่อาจละเวน้นการที่หลวงจีนในวัดช่วยเหลือไว้ไม่แน่ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่หลวงจีนผูหงงได้แต่งเงียบไปในใจคิดว่าพลังปีศาจในกายกุ๋ยลี่มากมายหมหาศาล แต่ว่าการกระทำของกุยลี่ในหลายวันมานี้อดไม่ได้ที่จะต้องช่วยเหลือจากนั้นทันทีที่หลวงจีนผูหงจะพูดปรากฏแสงสีเขียวในกายกุยลี่พลังปีศาจท,ที่ถูกขายเวทศักดิ์สิทธิ์ของวัดเสียงสวรรค์ควบคุมไว้พันเจิดจ้าขึ้นอีกครั้งขายเวทเริ่มไม่สามารถต้านทานพลังปีศาจในตัวกุยลี่ได้ทันใดนั้นเองสายฟ้าจากใจกลางลมพายุ พันกระแทกใส่ตัวกุ๋ยรี่ความดุนแรงสะท้านไปถึงเหล่าหลวงจีนทั้งหมดหลวงจีนที่มีพลังยานต่ำพันเลือดออกจากปากขายเวทจะหลายตัวกุ๋ยรี่ไล้แรงกดดันพันรู้สึกตัวเบาขึ้นพลังที่เก่อเกิดใหม่โคจรรอบตัวไม่หยุดยัง้งสร้างความปลอดโปร่องอย่างคาดไม่ถึงทว่าไม่รอให้กุ๋ยรี่พักฟื้น สายฟ้าขนาดใหญ่ก็ฟาดลงมาที่ร่างกุ๋ยลี่อีกครั้งหนึ่งหรือว่าสวรรค์ไม่ยอมละเว้นชีวิตของกุ๋ยลี่ใบหน้ากุ๋ยลี่ซีดเผือกจนเหมือนกระดาษร่างที่ปกคลุมไปด้วยอนุภาพของสวรรค์เลือดไหลออกทั้งเจ็ทวารทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนจะจบสิ้นแล้วจูจูผาหยกที่หมุนแสงพันปรากฏตัวสองจำนวนมากสว่างขึ้นมาอีกครั้ง โดยเฉพาะแถวที่มีตัวสอนที่ว่าฟ้าดินไร้ความยุติธรรมเห็นสปปรรพสิ่งไร้ค่าดุดหุ่นฟางสุนักแสงสว่างจ้าจนทุกคนต้องเบือนหน้าหนีแล้วปรากฏเสียงระเบิดดังกึกก้องทันสวรรค์เปลี่ยนเป้าหมายไปที่ตัวสอนนั้นจากนั้นก็หยุดนิ่งไปผาหยกแลกสอนที่เดิมผิวเกลี้ยงดุดดังยกกลับมีรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ลุกลามไปจนทั่ว จนสุดท้ายแตกละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกุ๋ยลี่ค่อยๆล่องลงพื้นอย่างช้าๆลมหายใจรวยลินหลวงจีนวัดเสียงสวรรค์ต่างเข้ามาดูอาการของกุ๋ยลี่ผ่านไปหลายวันหลวงจีนผูโขงมาดูอาการของกุ๋ยลี่และพูดว่าสามารถรอจากทันสวรรค์เทพคำลนมาได้อย่างปฏิหารไรบาดแผลตามเหตุผลสมควรตื่นได้นานแล้วจากนั้นก็หันไปพูดกับฝ่าเสียงว่า ที่ผาหยกและสอนต้องมีสภาพเช่นนี้สาเหตุก็มาจากตัวเขาดังนั้นเมื่อกุยลี่ตื่นขึ้นหลวงจีนผูหงก็จะอำลาจากตำแหน่งเล้นกายศึกษาธรรมะเพื่อชดใช้ความผิดที่ก่อขึ้นฝ่าเสียงได้แต่คุกเข่าก้มหน้าจากนั้นหลวงจีนผูหงก็กล่าวว่าดูจากอาการของกุยลี่แล้วถ้าคำนวณไม่ผิดน่าจะฟื้นขึ้นภายในสถึงสาวันนี้ ฝ่าเซน,นต้องดูแลกุ๋ยลี่เป็นอย่างดีก่อนที่หลวงจีนผูหงจะจากไปฝ่าเซิงก็กล่าวขึ้นว่าท่านอาจารย์ประสบจางฟื้นขึ้นแล้วกุ๋ยลี่ในตอนนี้คุ้นคิดอยู่ว่าสิ่งที่ปรากฏบนผาหยกและศรก็คือคำพีสวรรค์เล่นวิเศของพักมารหลวงจีนในวัดเสียงสวรรค์ไม่มีใครร่วงรู้กุ๋ยลี่เป็นคนที่เคยเห็นคำพีสวรรค์มาก่อนจึงรู้ได้ทันทีว่าสิ่งสิ่งนั้น ก็คือคำภีสวรรค์เมื่อกุ๋ยลี่ตื่นขึ้นมาหลวงจีนปูหงก็เข้ามาทักทายว่าคิดไม่ถึงช่วงเวลาสั้นๆพลังยานของประสกจางกับก้าวหน้าเป็นอย่างมากกุ๋ยลี่เงียบไปชั่วคู่จากนั้นก็กล่าวว่าเมื่อหลายวันก่อนเป็นเพราะข้าผายกของวัดจึงทลายลงกุ๋ยลี่นั้นรู้สึกไม่สบายใจเลยหลวงจีนปูหงจึงกล่าวว่าเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น อย่าได้เอ่ยถึงอีกเลยกุ๋ยลี่ตกตะลึงพร้อมนั้งพูดว่าแต่ผาหยกแลกสอนคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดเสียงสวรรค์หลวงจีนปูหงได้ยินดังนั้นก็สายหน้าและต่อว่าโลกหมุนเวียนเปลี่ยนไปสปรรพสิ่งย่อมไม่คงทนใครจะล่วงรู้อนาคตหากประสบออกจากวัดแล้วขอให้เลี้ยวไปทางขวามีก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งเชิญประสบไปเยี่ยมชมสักหน่อย บางทีอาจเข้าใจในหลักธรรมก็เป็นได้กุ๋ยลีพยักหน้าพร้อมทั้งกล่าวว่าตอนนี้ข้าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่หลังพ้นเคาะรู้สึกสถานใจมากแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ยังตัดทางโลกไม่ได้หลวงจีนผูหงใส่หน้าพร้อมทั้งกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่ารูปคือความว่างเปล่าสรรพสัตว์ในโลกล้วนเป็นเช่นนี้บุญคุณ โมหะความรักความแค้นสาวงามหรือศัตรูล้วนเป็นเพียงแค่รูปรูปถ่วงสติปัญญาคนลบกวนความสงบของจิตใจคนเจ้าใหญ่ต้องยึดถือมากเกินไปกุ๋ยลี่แหงนหน้าหัวเราะแล้วเดินจากไปหลังจากออกจากวัดก็จำได้ขึ้นใจว่าหลวงจีนผูหงให้ไปเยี่ยมชมก้อนหินก้อนหนึ่งกุ๋ยลี่จึงลองไปดูสะหน่อย ปรากฏว่าก้อนหินก้อนนั้นเป็นหินธรรมดาทั่วไปเพียงแค่มีขนาดใหญ่กว่าแต่หลังจากมองดูพบเห็นมุมหนึ่งของหินมีเปลือกหอยเปลือกหนึ่งติดอยู่ผ่านไปสักพักกุ๋ยลี่ก็ไม่สนใจอะไรแต่พอมาน,นึกถึงว่าวัดเสียงสวรรค์อยู่บนเขาเหตุใดจะมีเปลือกหอยหรือว่าแต่ก่อนเป็นมหาสมุทรชีวิตคนเราเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติแล้ว ก็เฉกเช่นเมล็ดข้าวในหมาสมทดจากนั้นกุ๋ยลี่ก็ได้จากไปณเขาเมกาเขียวดอยไผ่ใหญ่ที่เลือนพักเดิมของกุ๋ยลี่ปรากฏเจ้าเทาบรรดาสิทธิของดอยผ่ใหญ่ต่างดีใจที่เจอเจ้าเทาจากนั้นเจ้าเทาก็ได้ไปเล่นกับเจ้าเหลืองเจ้าเหลืองคือสุนัขที่เถียนปู้อี้เลี้ยงเอาไว้ในตอนนี้ทั้งเจ้าเทาและเจ้าเหลืองต่างดีใจที่ได้เจอกันจากที่ตอนนี้ดอยไผ่ใหญ่ เถียนหลิงเอ๋อแต่งออกไปทําให้บรรยากาศเงียบเหงาบัดนี้มีเจ้าเทามาทําให้ดูคึกคืนเป็นอย่างมากเถียนปู้อี้เห็นเจ้าเทาก็ยังคิดว่ากุ่ยลี่น่าจะอยู่แถวๆนี้กุ่ยลี่น่าจะอยู่แถวๆถนี้แต่พอคิดไปคิดมาก็ถอนใจเพราะว่ากุ่ยลี่ตอนนี้บาดเจ็บอยู่ไม่น่าจะอยู่กับเจ้าเทาเมื่อเจ้าเทาไม่อยู่กับกุย่ยลี่ดังนั้นก็ต้องกลับมาที่ดอยผายใหญ่เป็นธรรมดา เถียนปู้อี้ในขณนะที่กำลังคิดอะไรอยู่นั้นก็ไปเหยียบโดนผลไม้ที่เจ้าเทาทิ้งไว้บนพื้นทำให้เถียนปู้อี้เสียหน้าแล้วก็ด่าเจ้าเทาพร้อมทั้งพานไปด่าเจ้าเหลืองด้วยจากนั้นก็บอกให้ตู้ปีซูนำเจ้าเหลืองไปเจียนซะแล้วตุ๋นหม้อไฟนำมากินเป็นมื้อเย็นตู้ปีซูทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยิ้มและทำตามคำสั่งของเถียนปู้อี้ด้วยความที่กลัวจา์จะลงโทษก็จับเจ้าเหลืองมาวัดไว้กับเก้าอี้ ตะเตรียมเครื่องปรุงแต่ว่าไม่สามารถทำใจฆ่าเจ้าเหลืองได้สักพักสูหลูก็เข้ามาบอกว่าอย่าไปใส่ใจอาจารย์เจ้าเลยวันนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีไม่อยากกินข้าวแล้วตูปีสูเลยถอนหายใจตอนนี้เจ้าเหลืองไม่ต้องโดนตุนแล้วณชายป่าลึกของเขาเมคาเขียวปรากฏเงาล่างสายหนึ่งผูนั้นก็คือกุย๋ยรี่กุ๋ยรี่กว่าตามองรอบๆซักพักก็หัวเราะแล้วกล่าวว่า ออกมาเถอะแต่ว่าไม่มีเสียงตอบรับกุ๋ยลี่ไม่ได้เรียกซ้ำแค่หันกายไปจ้องที่จุดหนึ่งตาเขม็งสักพักก็มีเสียงคนถอนหายใจแล้วได้ยินเสียงหนึ่งว่าผ่านไปแค่ไม่กี่วันคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะพัฒนาฝีมือได้ถึงขนาดนี้น่าเลื่อมใสจากนั้นก็ปรากฏเงาล่างหนึ่งคนผู้นั้นก็คือสินแสปีศาจทั้งคู่มาพูดคุยกันจนมาจบที่ประเด็นที่ว่า สินแสปีศาจกล่าวว่าประมุกกุยหวังมีคำสั่งให้กุยลี่ตามไปสังหารเทพปศูนที่ชายแดนใต้เพราะในบรรดาคนในนิกายมีเพียงกุยลี่เท่านั้นที่คุ้นเคยกับสถานที่แห่งนั้นหวังว่ากุยลี่จะไปไล่ล่าสังหารเทพอศูนพร้อมทั้งนำเท้าเถียกลับมาด้วยเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดกุยลี่ถามว่าท่านประมุกจะนำเท้าเถียไปทำอะไร สินแสปีศาจจึงกล่าวว่าเรื่องนี้ข้าเองก็ไม่รู้จากนั้นจูจ่ๆกุ๋ยลี่ก็พุ่งล่างหายวับไปด้วยความเร็วสายฟ้าแลบทิ้งให้สินแสปีศาจยืนตะลึงอยู่กับที่เหตุใดช่วงเวลาสั้นๆนี้พลังยานองกุ๋ยลี่ถึงลดหน้าถึงระดับนี้หลังจากศึกอันดุเดือดระหว่างเทพปศูกับฝ่ายธรรมะจบสินบ้นบรรดาชาวบ้านต่างแยกย้ายกลับสู่ภูมิลำเนาเดิม จะกล่าวถึงพวกโจโอีเซียนกับเสี่ยหวหัวและนักพนหมาป่าในระหว่างเดินทางเสี่ยหวหัวด้วยความที่เป็นเด็กสาวจิตใจดีก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านตามลายทางมากมายช่วยจนตัวเองไม่มีข้าวกินจึงจำเป็นต้องให้นักพนหมาป่าเข้าไปในป่าเพื่อหาของกินผ่านไปสักพักนักพนหมาป่าโชคดีจับนกได้หนึ่งตัวจึงดีใจรีบกลับหาเสี่ยวหวนแต่เมื่อกลับมาถึง กับพบว่าทั้งเสี่ยวหัวและโจอีเซียนได้หายตัวไปแล้วนักพศหมาป่าตั้งสติเพราะได้ยินเสียงหมาหอนนักพศหมาป่าไม่รอช้ารีบไปตามเสียงหมาหอนทันทีเบื้องหน้านักพศหมาป่าคือสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่สองตัวหัวเป็นพยักษ์ตัวเป็นสิงห์สูงประมาณตัวคน ตรงนั้นมีเสียวหวนกับโจโอีเซียนอยู่ด้วยและมีศพชาวบ้านมากมายนักพจ์หมาป่ากุมอาวุธเวทแล้วพุ่งเข้าต่อสู้กับสัตว์ประหลาดหลังจากการต่อสู้ผ่านไปนักพจ์หมาป่าเองก็ถูกสัตว์ประหลาดแทงทะลุบนล่างสีแผลเลือดไหลนองเต็มพื้นสัตว์ประหลาดหนึ่งตัวได้ถูกสังหารไปแต่ก็ยังเหลืออีกหนึ่งสัตว์ประหลาดอีกหนึ่งตัว กำลังจะเข้ามาขย้ำนักพนหมาป่าในขณะเดียวกันโจอีเซียนก็ใช้ยันประหลาดช่วยพาล่างนักพนหมาป่านี้หายไปแต่ว่าด้วยพลังยานที่น้อยนิดของโจอีเซียนก็ไม่สามารถพานักพนหมาป่าไปได้ไกลสัตว์ประหลาดเห็นดังนั้นก็พุ่งเข้าหมายเอาชีวิตนักพจนหมาป่าแม้ตอนนี้ร่างกายจะเต็มไปด้วยบาดแผลแต่ก็กัดฟันทน พุ่งเข้าไปกอดรัดฟัดเวียงกับสัตว์ประหลาดไว้เป็นอย่างนี้อยู่ครึ่งวันจนในที่สุดเสียวหวนกับพวกชาวบ้านในละแวกนั้นต้องช่วยกันแยกนักพ์หมาป่ากับสัตว์ประหลาดออกและเห็นว่ามือของนักพ์หมาป่านั้นได้ทะลวงเข้าไปในตัวของสัตว์ประหลาดและเมื่อเสียวหวนหันกลับมาดูนักพศหมาป่ากับพบว่าในตอนนี้นักพศหมาป่าได้สิ้นใจไปแล้ว เสียวหวนกับโจโอีเซียนคิดไม่ถึงว่านักพ์หมาป่าที่เดินทางร่วมกันมาอย่างยาวนานบัดนี้ได้สิ้นใจลงแล้วเสี่ยวหวนเองไม่ยอมให้นักพ์หมาป่าตายได้แต่พูดว่าที่ท่านนักพ์หมาป่าตายก็เพราะว่าช่วยเหลือเราไว้โจโอีเซียนพยายามปอบโยนเสี่ยวหวนโจโอีเซียนเห็นเสี่ยวหวนหยุดร้องไห้เสร็จแล้วหาท่อนไม้มาปัดกวาดพื้นรอบๆบศพของนักพ์หมาป่า ทีแรกคิดว่าจะขุดหลุมฝังศพแต่ที่ไหนได้เสี่ยวหวนกับนำท่อนไม้หลายๆท่อนมาวางต่อกันโจโอีเซียนเห็นท่าทีแปลกประหลาดจึงถามเสี่ยวหวนไปว่าเจ้าจะทำอะไรเสี่ยวหวนตอบว่าข้าจะช่วยท่านนักพ์หมาป่าโจโอีเซียนตกใจแล้วถามว่าเจ้าจะช่วยยังไงจากนั้นก็เห็นท่าทีของเสี่ยวหวนจับแขนขาของนักพศหมาป่ามาควยกันจากนั้นก็พูดขึ้นว่า เจ้าจะบ้าไปแล้วเหรอเสียวหวนคิดจะใช้วิชากักวิญญาณเสียวหวนนิ่งไปสักพักแล้วก็บอกว่าท่านปู่ข้ารู้แต่วิธีนี้บางทีอาจช่วยท่านนักพศหมาป่าก็ได้โจอีเซียเลยพูดขึ้นว่าวิชากักวิญญาณเป็นวิชาพิสดารของพวกนอกลีด แม้จะมีปฏิหารอยู่แต่ว่ามีอันตรายใหญ่หลวงเพราะนอกจากจะไปรบกวนดวงวิญญาณพเนจรยังไปล่วงเกินข้อห้ามของโลกแห่งวิญญาณด้วยวิชานี้ใช้กับคนที่มีลมหายใจยังพอว่าแต่นักพ์หมาป่าได้ตายไปแล้ววิญญาณออกจากร่างเจ้าจะลงไปนรกแล้วค้นหาวิญญาณที่มากมายขนาดนั้นได้อย่างไรเสี่ยวหววจรงกล่าวว่าท่านนักพ์หมาป่าเพิ่งตายไปไม่นาน บางทีวิญญาณอาจยังอยู่ในระแวกนี้น่าจะยังพอมีหวังจากนั้นเสี่ยวหวนก็เล่งมือทําพิธีกรรมโจอีเซียนจึงกล่าวว่าชีวิตคนเรานั้นฟ้ากําหนดไม่ว่าใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้คิดว่าสวรรค์คงอยากให้นักพศหมาป่าตายวันนี้พวกเราฝังศพเธอถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณเสี่ยวหัวนรีบต่อกลับมาว่าชีวิตใช่ฟ้ากําหนด ที่ท่านนักพจน์หมาป่าต้องตายเพราะว่ามาช่วยพวกเราไว้ไหนเลยพวกเราจะมีหน้ามานั่งถกเถียงกันอยู่ในตอนนี้ต่อให้ต้องเสี่ยงชีวิตยังไงข้าก็จะยอมพิธีกรรมที่เสียวหวนทํานั้นคล้ายคลึงกับพิธีกรรมที่หมอผีใหญ่ทํากับปี้เหยาไม่มีผิดแต่แตกต่างกันตรงที่จํานวนเลือดที่ทาลงบนพื้นเท่านั้นเสียวหววหน้าเข่งขึมภาพว่าโลหิตรอบๆตัวนักพจนหมาป่า พันปรากฏสีแดงสว่างจ้าขึ้นลมเย็นพัดกันโชกเสียงร้องหวยหวนเต็มผืนป่าโจโอีเสียรู้สึกถึงอันตรายของข่ายเวทนี้แล้วจ้องพิทเสียวหวนในตอนนี้เสียวหวนมีท่าทีว่าจะควบคุมขายเวทไว้ไม่อยู่เนื้อตัวเริ่มสั่นละลิกเหตุเพราะพลังยายของเสียวหวนมีต่ำมากการขับเคลื่อนขายเวทที่มีความพิสดารพันลึกสุดขีดของศาสตร์พูดผี สิ่งที่ใหญ่ที่สุดคือการค้นหาจิตวิญญาณของนักพ์หมาป่าที่วนเวียนอยู่ในป่าแห่งนี้ไอ้ดำพุ่งเข้ามาวนเวียนรอบๆอยู่ใบหน้าของเสียวหวนสอแววเจ็บปวดทรมานโจอ,อีเซียร้อนใจไปอย่างมากแต่ก็ไม่กล้าสอดมือเข้ายุ่งเพราะว่าข่ายเวทนี้มีความสลับซับซ้อนหากเข้าไปยุ่งอาจเกิดความผิดพลาดมากกว่าความช่วยเหลือขณะที่ข่ายเวทกำลังทำงานมีชายชุดด,ดำกำลังเฝ้ามองเหตุการณ์อยู่ บางครั้งยังพยักหน้าชมเชยการกระทําของเสี่ยวหวนแล้วคิดในใจว่าหนูน้อยคนนี้อายุยังน้อยถึงกับมีพรสวรรค์ต่อศาสตร์พูดผีเพียงนี้หากมีอาจารย์ชี้แนะดีๆแล้วก็ให้เวลาสักระยะหนึ่งจะต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนในตอนนี้เสี่ยวหวนใบหน้าบิดเบี้ยวพยายามค้นหาวิญญาณของนักพ์หมาป่าสุดกําลัง โจอีเซียนทนไม่ไหวจะเข้าไปช่วยแต่แล้วชายชุดดำก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วกล่าวว่าถ้าหากอยากช่วยหลานสาวเจ้าให้ปลอดภัยอยากขยับเป็นอันขาดพอพูดจบก็เข้าไปในข่ายเวทจากนั้นก็ปักวัตถุประหลาดบางอย่างลงบนมุมทั้งสี่ของข่ายเวท ทันทีที่วัตถุประหลาดปักลงบนพื้นดินขายเวทข้ายได้รับแรงกระตุ้นเพิ่มความเร็วขึ้นเป็นสองเท่าลำแสงสีแดงผุดขึ้นปกคลุมร่างเสี่ยวหวนแสงสีแดงมีผลเด่นชัดต่อพูดผีวิญญาลบรอบวินาทีนั้นเองมีเสียงดังระเบิดขึ้นร่างนักพนหมาป่าเลืองแสงสักพักก็กลับคืนสู่ปกติเสี่ยวหวนพยายามลืมตาขึ้นพอเห็นศีรษะของนักพนหมาป่าขยับ พร้อมกับลมหายใจแผ่วเบาเสี่ยวหวนก็ดีใจสุดขีดปล่อยวางจากความเครียดแล้วเป็นลมหมดสติไปในทันทีแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถนะ้าเพื่อนๆชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่แอดมินด้วยนะครับและนอกจากนี้ถ้าหากเพื่อนๆต้องการสนับสนุนแอดมินก็สามารถบริจาคได้ทางช่องทางเดสคริปชั่นด้านล่างที่แอดมินทิ้งไว้แล้วยังไง พบกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ